ื่องการลงทุนระบบรางเนี่ยท่านคิดว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็จังหวะเวลานี้เหมาะสมหรือไม่ครับคือระบบรางเนี่ยถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดต้นทุนโลจิสติกนะครับที่เราพูดกันนั่นหมายถึงว่าต้นทุนโลจิสติกนั้นก็ประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างก็คือต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนค่าบริหารจัดการแล้วต้นทุนที่ต้องเก็บสินค้าไว้ในโกดังครับส่วนใหญ่แล้วจะมาหนักอยู่ที่ต้นทุนการขนส่งสินค้าซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยต้นทุนโลจิสติกยังสูงอยู่ครับตอนนี้บอกว่าสูงประมาณ 15.2% ของ GDP งั้นการลงทุนด้วยระบบรางนี่ฮะที่รัฐบาลจะกู้เงินมาถึง2ล้านล้านบาทลงทุนในระบบรางถึง 84% นะฮะถามว่าระบบรางดีไหมที่ลงทุนบอกว่าดีนะครับแต่จำเป็นต้องกู้เงินต้องออกเป็นพรบเงินกู้หรือไม่เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นครับสามารถใช้ช่องทางจากประมาณรายจ่ายประจำปีปกติได้ครับนะครับแต่เห็นด้วยในหลายโครงการที่จะพัฒนาโดยใช้งบประมาณประจำปีไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่นะครับการปรับปรุงเส้นทางรถไฟต่างๆระบบอนุสัญญาณต่างๆจำเป็นต้องทำส่วนเรื่องระบบรถไฟความเร็วสูงนั้นนะครับที่รัฐบาลต้องการทำ4เส้นทางนะครับยังมีรายละเอียดน้อยมากครับรายละเอียดน้อยจริงๆมีเอกสารยังไม่กี่แผ่นนะครับแต่ก็สามารถประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ราคาเว้นคืนที่ดินได้ค่าระบบตัวรถไฟและค่าที่ปรึกษาได้นะครับรวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและผลตอบแทนด้านการเงินได้ซึ่งเรื่องนี้ประหลาดใจมากว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนนะครับเพราะว่าการศึกษาและออกแบบรายละเอียดนั้นยังไม่แล้วเสร็จเลยเพิ่งเริ่มทำครับนะครับตรงนี้เป็นห่วงนอกจากนี้ความกังวลใจของกรรมาธิการฝั่งพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรอีกบ้างก็มีนะครับมีหลายเรื่องก็คือเราขอข้อมูลเอกสารรายงานไปขอไปมากครับแต่ได้รับมาน้อยจริงๆแล้วก็ที่ว่าน้อยนั้นเนี่ยได้รับมาช้าด้วยทั้งที่เอกสารข้อมูลรายงานหลายอย่างมีอยู่แล้วทำเสร็จแล้วแต่ส่งมาให้น้อยส่งไม่ช้าครับผมยกตัวอย่างเช่นผมขอรายงานการศึกษาความเหมาะสมของรถไฟความเร็วสูงนะครับทุกเส้นทางบอกว่าถ้ารายงานฉบับสมบูรณ์ยังไม่เสร็จขอรายงานความก้าวหน้าก็ได้ที่เรียกว่า progress report นะครับปรากฏว่ารายงานความก้าวหน้านั้นผมเพิ่งได้รับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองทั้งที่รายงานเหล่านั้นเนี่ยทำเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรารับช้ามากเพราะช้าเนี่ยมาแจกในที่ประชุมครับหลายอย่างไม่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการอื่นเหมือนกันมาแจกเอกสารรายงานในที่ประชุมมันดูไม่ทันครับนะผมไม่อยากพูดว่ารัฐบาลปกปิดข้อมูลแต่พฤติกรรมเนี่ยมันสอบไปอย่างนั้นครับก็ความกังวลขั้นแรกๆตอนแรกๆเลยที่พูดถึงว่ามาเป็นพรบเฉพาะแบบนี้คือไม่เหมาะสมยังไงของคนคือผมดูแล้วว่านะครับรัฐบาลเนี่ยสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้นะครับก็ทำงบขาดดุลขึ้นมานะครับตามที่กฎหมายกำหนดอาจจะขาดดุลปีละ500,000 ล้านก็ได้นะครับเวลานี้รัฐบาลต้องการทำงบสมดุลนั่นก็คือรายจ่ายเท่ากับรายรับนะครับภายในปี2560นะครับจริงๆแล้วไม่สมดุลหรอกครับเพราะไปแฝงไว้ไปซุกไว้ที่เงินกู้ทั้งเงินกู้พ.ร.ก.ป้องกันน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทเงินกู้เป็นพ.ร.บ. 2ล้านล้านบาทอีกครับไปซุกอยู่นั้นทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นความสมดุลจริงเนี่ยมันไม่มีครับนะครับแต่ผมว่าที่สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ก็เพราะว่าที่ผมเรียนแล้วว่าสามารถตั้งเป็นงบขาดดุลได้ครับแล้ววันนั้นมาทำนะครับมาทำได้ปีละ 2-3 แสนล้านบาทจะทำครั้งเดียวพร้อมกันในหลายแสนล้านบาทเป็นปัญหาแน่ปัญหาทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานนั้นที่มีไม่พอปัญหาแรงงานนะครับที่เราขาดแคลนอยู่ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีปัญหาแน่นอนนะครับประเด็นหนึ่งคือที่ทางกมธ.ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญมากก็คือความผิดปกติของค่าที่ปรึกษาคืออย่างนี้ครับวันนั้นเองผมเป็นคนยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับในการพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับปรากฏว่าค่าจ้างที่ปรึกษาเนี่ยของรถไฟทางคู่ไปแพงกว่าค่าจ้างที่ปรึกษาของร
รถไฟความเร็วสูงทั้งรถไฟทางคู่นั้นไม่ได้ใช้เทคโนโลยียุ่งยากซับซ้อนครับและคนไทยวิศวกรไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญของไทยสามารถทำเองได้หมดไม่จำเป็นต้องพึ่งพาที่ปรึกษาต่างชาติแต่ค่าจ้างปรึกษากับแพงกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจผมตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะครับถามว่าเอ๊ะทำไมค่าจ้างที่ปรึกษานี่แพงประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบที่ได้ก็คือเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างนะครับที่เรียกว่า CSC ส่วนที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการเรียกว่า PMC นะครับผมก็แย้งว่าโดยปกติแล้วโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา PMC เจ้าที่การรถไฟทำได้หมดครับที่ผ่านมานั้นจ้างเฉพาะ CSC เท่านั้นครับก็เป็นสิ่งที่การรถไฟเขายอมรับเขาจะกลับไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะปรับลด PMC ได้หรือไม่นะครับประเด็นที่สองคือเรื่องค่าก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับผมได้เปรียบเทียบโครงการรถไฟทางคู่ที่มีแบบรายละเอียดแล้วมีอยู่5โครงการจากทั้งหมด11โครงการปรากฏว่ามีราคาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยต่อกิโลเมตรก็คือ125ล้านบาทนะครับผมเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้นะครับเปรียบเทียบในเวลาเดียวกันจากฉะเชิงเทราผ่านศรีราชาจนถึงแหลมฉบังครับมีราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละ69ล้านบาทนั่นหมายความว่าราคาปัจจุบันในพรบ2ล้านล้านบาทเนี่ยสูงกว่าราคาที่เคยก่อสร้างไว้เดิมถึง 81% ครับมันสูงกว่ามากยังต้องกลับไปดูใหม่ตรงนี้นะครับจากประเด็นเหล่านี้นะฮะทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาค่าก่อสร้างเนี่ยทำให้ทุกหน่วยงานไม่เฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นต้องกลับไปดูใหม่ครับทุกหน่วยงานเป็นมติของที่ประชุมเลยให้ไปพิจารณาปรับรถใหม่ครับแล้วนำมาเสนอในวันที่5มิถุนายนที่ถึงนี้นะครับไปที่ประเด็นที่การดูแลระบบรางระบบตอนนี้เหมือนว่ารคท.เนี่ยขอเสนอดูแล 60% แต่ท่านเคยศึกษาเรื่องระบบรางของเมืองนอกเนี่ยท่านคิดว่าตัวแบบไหนที่จะใช้ในการคือวันนี้นะฮะจากเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับรถไฟทางคู่การปรับปรุงอนัตสัญญาณนะครับการก่อสร้างรถไฟสายใหม่นะครับที่ต้องทำเป็นทางคู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่าการรถไฟประเทศไทยเนี่ยฮะจะได้รับจัดสรรเงินกู้เป็นจำนวนมากกว่า500ล้านบาทถ้ารวมรถไฟความเร็วสูงอีกเกือบ800ล้านบาทนะครับการรถไฟเนี่ยจะได้ถึง 1.3 ล้านล้านบาทโดยประมาณหรือคิดเป็นประมาณ 65% นะครับของเงินกู้2ล้านล้านบาทสูงมากทีเดียวถามว่ารถไฟหรือรฟท.นั้นมีความพร้อมหรือไม่พนักงานเพียงพอหรือไม่นะครับแน่นอนครับพนักงานรถไฟเนี่ยวิศวกรอาวุโสต่างๆก็มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่างานขนาดหนักอย่างนี้เฉพาะทางคู่เนี่ยฮะเฉพาะปรับปรุงเส้นทางเดิมก่อสร้างเส้นทางใหม่เนี่ยก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วถ้าให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.อีกผมว่าจะเป็นภาระหนักนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าจะตั้งองค์กรใหม่หรือไม่นะครับมีโครงสร้างการบริหารอย่างไรต้องพิจารณานะว่าภาระที่รฟท.มีอยู่นั้นฮะโดยเฉพาะเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์ก็หนักอยู่แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับผมว่าต้องดูตรงนี้ให้ละเอียดครับแล้วการบริหารระบบรางนั้นโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยค่าบำรุงรักษานะครับค่าประกอบการเดินรถบริหารจัดการเดินรถนี่สูงมากครับนะฮะค่าซ่อมแซมต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงนี้จะเอาเงินจากที่ไหนมามาที่ประเด็นเรื่องถ้ามีการสร้างจริงครับการเวนคืนที่ดินขนาดมหาศาลขนาดนี้คือเวนคืนสร้างอะไรครับสร้างรถไฟทางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงทั้งสองอย่างคืออย่างนี้ฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าใช้แนวเขตทางเดิมของการรถไฟนะฮะที่มีอยู่ประมาณผมว่าออกไปข้างละ40เมตรก็เป็น80เมตรการเวนคืนมีน้อยยกเว้นที่ทางโค้งทางเลี้ยวครับนะฮะรถไฟความเร็วสูงต้องเลี้ยวด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นจะมีรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยกว้างครับอาจจะ 2-3 กิโลเมตรก็ได้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องวิ่งคืนตรงนั้นแหละครับหรือบางเส้นทางที่ต้องการหลบเลี่ยงโบราณสถานครับลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เส้นทางใหม่ต้องใช้ตรงนี้เ
เพราะฉะนั้นแบบรายละเอียดยังไม่มีเลยการเลือกเส้นทางว่าจะเป็นเลือกสายไหนมีสาย1 2 3สายไปเชียงใหม่เนี่ยแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมมีค่าเวงคืนรวมกันแล้วทั้งหมดนะครับทั้ง4เส้นทางถึง 4,800 ล้านบาทเอาตัวเลขมาอย่างไหนนะฮะแบบยังไม่เสร็จครับการศึกษาการออกแบบยังไม่เสร็จอย่างนี้ฮะแล้วแปลกใจมากทำไมเขาถึงหาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเรียกว่า EIRR Economic Internal Rate of Return ออกมาได้นะครับทำไมหามาได้ล่ะครับแล้วของเดิมนั้นทุกการศึกษายืนยันว่าเส้นทางจากกรุงเทพหนองคายเนี่ยดีกว่าให้ผล EIRR ดีกว่าเส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแต่รัฐบาลนี้เนี่ยต้องการสร้างจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก่อนทั้งที่ควรจะสร้างจากกรุงเทพไปหนองคายก่อนทุกการศึกษายืนยันเช่นนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของสนขเองเมื่อปี2553หรือการทบทวนการศึกษาของประเทศจีนเมื่อปี2555หรือที่รัฐบาลจัดนิทรรศการไทยแลนด์2020ก็ยืนยันเช่นนั้นครับว่าเส้นทางจากกรุงเทพไปหนองคายดีที่สุดแต่พอมาเมื่อวานนี้นะครับสนขนำตัวเลขที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าปริศนานะครับมาเสนอใหม่ครับซึ่งผมคาดการณ์ไว้แล้วว่าต้องมีตัวเลข EIR เส้นทางจากกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยจะสูงกว่ากรุงเทพหนองคายนะเพื่อตัวเลขเนี้ยมาเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต้องตรวจสอบกันอย่างจริงจังอีกครั้งนึงก่อนไปคำถามสุดท้ายมีอีกหนึ่งคำถามแทรกมานะคือขณะนี้ในช่วงการมาธิการเนี่ยสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถได้ติดตามการก่อนของการดำเนินการโครงการนี้แต่เมื่อถ้ามีการดำเนินการโครงการแล้วเนี่ยประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้ทางไหนบ้างท่านคิดว่ายังไงอันนี้คือเป็นหน้าที่รัฐบาลนะฮะต้องมีรายงานความคืบหน้าเป็นระยะนะครับอาจจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสามารถดูได้ทันทีว่าทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ที่ประกาศเสียงดังฟังชัดว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะได้ใช้ในปี2562นั้นเป็นไปได้หรือไม่ต้องติดตามอย่างนี้ครับแล้วการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามราคาที่คำนวณไว้หรือไม่ครับนะฮะต้องดูตรงนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนเองจะต้องพยายามติดตามให้ได้ครับนะครับแล้วก็ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเราเองก็จะติดตามด้วยครับมาที่คำถามสุดท้ายนะฮะคือในฐานะที่ท่านเป็นผู้สนใจเรื่องการจัดการด้านเมืองนะฮะแล้วก็ไอเมืองในฝันของท่านเนี่ยเกี่ยวกับระบบรางแล้วก็2ล้านล้านเนี่ยควรมีสิ่งไหนที่ควรจะเติมเต็มในวันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของท่านคือผมดูแล้วระบบรางนะครับแน่นอนครับให้ความสำคัญในถูกต้องแล้วเพื่อต้องการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้านะครับค่าขนส่งผู้โดยสารต่างๆแล้วก็การลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงลดมลภาวะลดอุบัติเหตุจราจรครับจำเป็นต้องทำอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกนั่นเป็นแนวทางที่ถูกที่ทุกรัฐบาลต้องทำอันที่จริงแล้วรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับท่านได้จัดสรรเงินประมาณเนี่ยสูงที่สุดนะครับประมาณ 170,000 กว่าล้านบาทครับให้กับระบบรางนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการพัฒนาระบบรางควบคู่กับการพัฒนาเมืองหรือการใช้ที่ดินครับต้องบูรณาการกันแต่นี่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้เงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยมักจะแยกกันครับคือให้ความสนใจการพัฒนาเมืองการใช้ที่ดินน้อยมากโดยเฉพาะเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้าเราไม่นำการพัฒนาเมืองมาใช้เนี่ยผู้โดยสารน้อยแน่เพราะราคาค่าโดยสารของรถไฟความเร็วสูงนี่สูงพอๆหรืออาจจะแพงกว่าค่าโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำหรือ low cost airlines นะครับงั้นต้องพยายามดึงคนเข้าสู่สถานีมากที่สุดทำอย่างไรให้มีรูปแบบการผังเมืองที่ดีบริเวณสถานีคนสามารถเดินทางเข้าออกสถานีได้อย่างสะดวกใช้ยานพาหนะเพื่อใดในการรองรับคนเหล่านี้ครับจะทอดทิ้งปัจจัยภายนอกไม่ได้ครับจะเอาเฉพาะทางรถไฟกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวไม่ได้มิฉะนั้นเราจะได้เฉพาะสถานี
ที่เหมือนว่าเป็นแท่งเป็นคอนกรีตที่อยู่โดดๆ stand alone อยู่นะครับไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ประสานกับการพัฒนาเมืองหรือผังเมืองครับอย่างนั้นที่ผมต้องการถึงก็คือการบูรณาการการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างระบบรางกับการใช้ที่ดินครับ